การนี้ผมเองคิดว่าเขาน่าจะส่งข้อมูลมาที่เรามาถามเราให้เรามีหรือไม่มาเวอร์ลีฟายตรงนี้เพราะถ้าเขาคิดว่าเราเป็นต้นตอเนี่ยเราไม่ต้องมีข้อมูลของเราด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลของเราเลยว่าจะมีแวร์เหรียญเกิดขึ้นต่างๆเพราะว่าเรื่องแฟคซิลิตี้ในการทำดีเทคแวร์เหรียญเนี่ยประเทศไทยทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาทั้งเราทำนั้นไม่ได้แค่แหลบเดียวกรมวิทยาศาสตร์แหลบเดียวได้มีทั้งศิลารามาจุฬาเราช่วยกันทำและหลักการเราเนี่ยถ้าจะเจอสายพันธุ์ใหม่หนึ่งสายพันธุ์เนี่ยจะต้องคอนเฟิร์มเวอร์ลีฟายโดยมากกว่า1แลบนะไม่ใช่กรมวิทยาศาสตร์คุณเจอคนเดียวแล้วคุณบอกให้ใช่เลยไม่ได้คุณต้องส่งมาโรงเรียนแพทย์อื่นช่วยกันเวอร์ลีฟายด้วยอีก1แลบเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้ก็ผมว่าต้องเข้าใจกระบวนการตัวนี้นะวันนี้ก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีการรายงานอันนี้จากแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นแลบแม่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในเรื่องของไทยแวร์เหรียญที่มีอยู่นะฮะส่วนที่อังกฤษเขารายงานเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะส่งข้อมูลมาให้เราดูว่าเป็นอย่างไรแล้วเราดูที่เรามาเช็คของเราที่มันมีสิ่งหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแลบเราเนี่ยไม่หลุดหรอกเพราะว่าเราเนี่ยสุ่มอยู่ตลอดเวลาเราทำไอ้เรื่องของโคจีโนมซีเวนซิ่งเนี่ยเป็นระยะอยู่ตลอดมันตรงเนี้ยผมวิสัยการแพทย์เนี่ยเราอ่อนล้ามากนะครับเพราะผมเชื่อว่าได้ข่าวแล้วโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ในประเทศกับสถานการณ์ของเราในขณะนี้คืออย่างนี้ว่าการเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปเนี่ยการจะเกิดการกลายพันธุ์ได้เนี่ยมักจะต้องเกิดในการระบาดที่มากๆจำนวนมากๆปริมาณมากๆเยอะๆนะคือมันยิ่งผ่านไปหลายๆคนได้เนี่ยมันยิ่งโอกาสยิ่งกลายง่ายนั่นคือข้อมูลหลักการพื้นฐานว่าในการกลายพันธุ์ถามว่าต้องแค่ไหนเนี่ยนะครับถ้าระบาดมากถ้าเอาตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกเขากำหนดไว้คร่าวๆเนี่ยว่าเช่นถ้าเกินระบาดเกิน75คนต่อประชากรแสนคนอย่างเงี้ยถือว่าเนี่ยระบาดเยอะแต่บ้านเราตัวเลขตอนเนี้ยผมเดาว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยประมาณสัก60เองนะต่อประชากรแสนคนไม่ถึง75เลยนะมันก็ยังไม่ได้ถือเป็นประเทศระบาดมากซึ่งอันนี้ก็จะย้อนกลับไปเรื่องวัคซีนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์คือเขามีเกณฑ์หลายข้ออยู่ไม่ใช่ว่าต้องวัคซีนอย่างเดียวแล้วถึงจะเข้าประเทศเขาได้เขาดูว่าถ้ามาจากประเทศที่มีการระบาดไม่มากซึ่งเขาใช้เกณฑ์เนี้ย75ต่อประชากรแสนคนก็ยังเข้าประเทศเขาได้นะครับมันตรงเนี้ยก็เหมือนกันว่าตอนเนี้ยคนไทยตอนเนี้ยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยนี่นะที่ยังเข้าประเทศยังอยู่ได้โดยเกณฑ์มันไม่อยู่นะครับเพราะมันเกณฑ์เขาจะมี2 3ข้ออยู่ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งนะดังนั้นตรงนี้ผมเองก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่อยากให้ทราบขอบคุณค่ะ